ใครที่อยากรู้ว่าอาหารสวีดิชจานโปรดของดิฉันคืออะไรต้องดูคลิปนี้แต่ทำแค่อย่างเดียวมันก็จะดูธรรมดาเกินไปเชฟก็เลยจะจัดให้ทั้ง2เมนูเลยวันนี้มันดูวุ่นวายดีเนื่องจากใกล้จะถึงเทศกาลคริสต์มาสแล้วเมนูที่เราจะทำวันนี้นั่นก็คือคริสต์มาสแฮมภาษาสวีเดนเรียกว่ายูลคริงกะคำว่าเราในที่นี้หมายถึงผู้ชายคนนี้เป็นคนทำและดิฉันเป็นคนถ่ายวิดีโอเพราะว่าดิฉันทำไม่เป็นกินเป็นอย่างเดียวก่อนจะไปถึงวิธีการทำอาหารก่อนว่าเมนูนี้ไม่ใช่เป็นเมนูที่ดิฉันชอบกินแต่เป็นเมนูที่เชฟป้าป้ามังคุดอยากทำถ้าถามว่าแล้วเราไม่กินได้ไหมคำตอบคือได้ก็จะได้ยินคำว่าทำแล้วไม่มีคนกินทำแล้วไม่มีคนกินทำแล้วไม่มีคนกินอยู่อย่างนี้วนไปเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องกินในส่วนของกองเชียร์ในวันนี้ก็หัวเราะเอิกอักเหมือนเดิมผ่านไป2ชั่วโมงครึ่งแล้วยังไม่สามารถเอาแฮมออกมาจากถุงพลาสติกอันนี้ได้รอตัวแล้วไม่ต้องกินเอาออกมาจากถุงพลาสติกได้ก็หันมาถามว่าเราควรที่จะล้างสักหน่อยก็ได้คนดูเยอะที่มาของคำว่าความสะอาดเต็มร้อยความอร่อยติดลบอันนี้ไม่มีอะไรคืออยากออกกองเดินไปเดินมาทำตัวให้ดูเกะกะเฉยๆแล้วเชฟก็บ่นพึมพำว่าอย่าถ่ายหน้าเยอะนะเขินไม่อยากออกกล้องนั่นแหละค่ะท่านผู้ชมในแต่ละคลิปก็เลยจะเห็นหน้าเชฟเพียงแค่แวบๆเท่านั้นแวบไปแวบมาดูน่าสนใจดีมันที่ติดมากับเนื้อที่จะใช้ทำแฮมถ้าใครชอบไม่ต้องหั่นออกก็ได้กองเชียร์เข้าประจำที่เพราะตอนนี้ง่วงนอนแล้วยังถ่ายสวยๆสักคลิปได้มั้ยต้องแบกกันทุกคลิปเลยมาถึงขั้นตอนการแยกไข่แดงไข่ขาวแต่เราจะไม่ยอมแยกจากกันเอาแต่ไข่แดงนะไข่ขาวไม่ต้องเสร็จแล้วก็ใส่มัสตาร์ดชนิดที่1แล้วก็ตามด้วยมัสตาร์ดชนิดที่2มันต่างกันยังไงไม่รู้ตรงนี้ลืมถามเชฟและน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะกับอีกจึง1ส่วนผสมทุกอย่างไม่ได้ใส่ตามสูตรแต่ใส่ตามความรู้สึกว่าจะไม่อร่อยคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็ใช้ช้อนส่วนตัวในการชิมตรงนี้ไม่ต้องทำตามแล้วก็หันมากล่าวว่ารสชาติเหมือนมัสตาร์ดจะไม่เหมือนได้ยังไงในสูตรเขาใช้มัสตาร์ดแค่ชนิดเดียวแต่เชฟใส่ไปตั้ง2ชนิดซะขนาดนั้นเสร็จแล้วก็ทาซอสที่เราผสมไว้ลงไปที่ก้อนเนื้อร้ายไม่ใช่ก้อนเนื้อก้อนนั้นเนื้อที่ใช้นำมาทำแฮมจะใช้เป็นเนื้อส่วนขาแล้วก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรแค่อยากออกกล้องขออภัยท่านผู้ชมหัวเราะคำใหญ่มากเขาให้เอาเกล็ดขนมปังมาโรยแฮมไม่ต้องเอาไปโรยโทรศัพท์แล้วก็โรยไม่ทั่วด้วยนะบอกแฟนว่าเอามืออีกข้างนึงมาเคาะตะแกรงสิแฟนตอบว่าไม่ทำหรอกมันไม่เท่มันก็เลยไปกองกันเป็นหย่อมๆอยู่ตรงกลางถึงเวลานำน้องก้อนเข้าเตาอบใช้เวลาประมาณ15นาทีระหว่างที่รอเชฟก็หันมาเตรียมอุปกรณ์สำหรับเมนูโปรดของดิฉันสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือการปอกเปลือกมันฝรั่งและแน่นอนไม่ใช่การปอกแบบธรรมดาปอกยังไงให้ดูขัดหูขัดตามากต่างประเทศส่วนใหญ่ก็คือจะปอกแบบนี้กันหมดเลยเห็นกี่ทีก็ยังไม่ชินสักทีรู้สึกขัดใจเริ่มจับเวลาเลยคอยดูซิว่าเด็กชายออสการ์จะรับกี่นาทีปกติก็คือ7นาทีท้วนเอานี่บ่นมากนักใช่ไหมปอกเองเลยตอนนี้เชฟเริ่มหุนหวยใส่ดิฉันแล้วเดินไปเดินมาทำตัวเกะกะมากเราก็เลยต้องเอาใจเชฟด้วยการช่วยปอกมันฝรั่งและแน่นอนเราปอกแบบหันออกจากตัวเองลองปอกแบบเขาดูแล้วมันไม่ถนัดรู้สึกเหมือนคนกล้ามเนื้ออ่อนแรงทำไม่ได้จริงๆและสิ่งที่ท่านผู้ชมกำลังเห็นอยู่ข้างหน้านี้คือไส้กรอกภาษาสวีเดนเรียกว่าฟาลูโคหรือออกเสียงไม่แม่นยำขออภัยดิฉันเรียกมันว่าไส้กรอกยักษ์ไส้กรอกชนิดนี้ซื้อได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแต่จะไม่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปที่ร้านอาหารหรือภัตตาคารเหตุผลก็คือราคามันถูกเกินกว่าที่จะไปเป็นอาหารบนร้านอาหารถ้าอยากกินเมนูนี้ก็ต้องทำกินเองที่บ้านแต่เชื่อไหมว่ามันคือหนึ่งในเมนูที่คนสวีเดนชอบกินมากที่สุดส่วนประกอบของไส้กรอกนี้จะเป็นเนื้อวัวและเนื้อหมูหรืออาจจะเป็นเนื้อม้าก็ได้แต่อาจจะไม่ค่อยพบเห็นได้บ่อยนะแต่ถ้าเนื้อหมาไม่ได้เพราะว่าที่สวีเดนห้ามกินม้าใครจะหั่นเป็นชิ้นๆแล้วนำไปจี่ในกระทะหรือว่านำไปต้มเสิร์ฟกับเส้นพาสต้าแล้วก็ซอสมะเขือเทศแค่นี้ก็ได้ง่ายๆหรือใครจะกินดิบก็ได้เช่นกันเพราะว่ามันทำสุกมาแล้วและแน่นอนง่ายๆเราไม่ทำชอบทำอะไรยากๆให้ชีวิตดูลำบากที่เราจะทำวันนี้ก็คือเอาน้องมาบ้างก่อนในขณะเดียวกันดิฉันก็ยังคงปอกมันฝรั่งไม่เสร็จเหมือนกันนะ2กิโลไม่น่าเลยไม่น่าเสนอความคิดเลยว่าปอกแบบเราเร็วกว่าเทซอสมะเขือเทศลงไปในถาดที่เราจะใช้อบพาน้องไส้กรอกยักษ์เข้าประจำตำแหน่งระหว่างนี้แฮมของเราก็ได้ที่พอดีแต่เชฟบอกว่ายังชิมไม่ได้มันร้อนเกินไปเดี๋ยวมันจะดาดปากเอาไปผึ่งอากาศหนาวไว้ที่ระเบียงก่อนวันนี้อากาศหนาวมากลบ7องศาผู้จัดการร้านมาตรวจงานแล้วบอกว่าไม่ผ่านก็เลยจะลงมือทำเองแต่เดี๋ยวก่อนใจเย็นๆก่อนยังกินไม่ได้มันยังไม่สุกชิมแล้วก็สายหัวงอกแงกบอกว่าไม่อร่อยต้องเอาไปต้มก่อนใส่มัสตาร์ดเข้าไปตามช่องที่เราบ้างไว้แล้วใส่มากใส่น้อยตามใจชอบได้เลยอีกครึ่งนึงเราจะไม่ใส่เพราะว่าลูกสาวไม่ชอบแล้วก็ตามด้วยหอมหัวใหญ่สับยาเพราะว่าขี้เกียจสับให้ละเอียดยัดเข้าไปได้ประมาณ3ช่องเชฟก็หันมากล่าวว่าโรยแบบนี้ไปเลยแล้วกันขี้เกียจยัดขี้เกียจทำทุกขั้นตอนขนาดนี้ไม่ต้องทำแล้วมั้งดิฉันคิดในใจนะพูดไม่ได้ถ้าพูดไปเดี๋ยวเขาไม่ทำให้กินและในขณะที่ดิฉันกำลังคิดในใจเบาๆอยู่นั้นเชฟก็หันมากล่าวว่าลืมซื้อชีสแต่ไม่เป็นไรโชคดีที่เรามีชีสที่เอาไว้กินแซนด์วิชก็เลยต้องแก้ปัญหาด้วยการเอามาขูดเองแบบนี้แต่ปัญหาของเรายังไม่หมดแค่นั้นเชฟลืมตัวขูดชีสเยอะเกินไปไม่เป็นไรชีสเยอะๆจะได้อร่อยโรยเกลือและพริกไทยนิดหน่อยครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เชฟบอกว่าจะลองโรยเกล็ดขนมปังไปด้วยผลก็คืออยากโรยเฉยๆเพราะว่าเกล็ดขนมปังมันเหลือเยอะผู้จัดการก็กำลังม้วนอยู่กับการเอาซันไลและสกอตใบมาล้างทำความสะอาดมันฝรั่งไม่ต้องตกใจถ้ากินเข้าไปแล้วอาจจะมีฟองในท้องได้โรยหน้าด้วยซอสมะเขือเทศอีก1รอบสุดท้ายโปะหน้าด้วยชีสที่เราขูดไว้เยอะเกินไปเมื่อสักครู่นี้แล้วก็พาน้องไส้กรอกยักษ์ของเราเข้าเตาอบประมาณ20นาทีถ้าอาหารพร้อมแล้วลูกสาวไม่กินนะเพราะว่ากินมันฝรั่งดิบจนอิ่มแล้วเบาได้เบาเดี๋ยวท้องจะอืดเด็ก
ชายออสการ์ผู้รู้เวลาตื่นตอนอาหารกำลังจะเสร็จพอดีเชฟป๊าป๊ามังคุดภูมิใจนำเสนอคริสต์มาสแฮมหน้าตาและผิวพรรณดูดีอยู่นะว่าไปหมายถึงคนที่ทำแฮมมันนะแล้วทำไมทุกคนจะต้องอยากมานั่งตักดิฉันในเวลาเดียวกันและตอนนี้ก็คือไม่ไหวแล้วเด็กชายออสการ์อยากกินด้วยทนไม่ไหวแล้วให้ชิมขนมปังไปหนึ่งคำอาการจึงสงบลงระหว่างที่รอให้มันฝรั่งสุกทุกคนก็สามารถพักผ่อนตามอัธยาศัยได้และแน่นอนซึ่งนั่นไม่ใช่ดิฉันลูกสาวขอให้ร้องเพลงแล้วก็บังคับให้เต้นเป็นเพื่อนด้วยทีมแก้เส้นเลือดขอดต้องเข้าแล้วแหละตั้งแต่เช้ายังไม่ได้นั่งเลยกอกยักษ์ของเราตอนนี้พร้อมรับประทานแล้วสีสันดูดีมากเวอร์แต่ยังกินไม่ได้ต้องทำมันฝรั่งบดก่อนแฟนเป็นคนทำเหมือนเดิมดิฉันยืนเกะกะเฉยๆเนื่องจากเด็กชายออสการ์จะกินด้วยก็เลยต้องแยกไว้ให้ต่างหากก่อนใส่พริกไทยและเกลือเคล็ดลับหรือเปล่าไม่รู้แต่เห็นใส่พริกไทยทั้งขาวและดำถามก็ไม่ได้คำตอบเพราะเจ้าตัวก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไปทำไมเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมใช้ช้อนส่วนตัวในการชิมและนี่คืออาหารสวีเดนเมนูโปรดของดิฉันเมนูนี้แหละที่ร้องขอให้แฟนทำให้กินเป็นประจำกินกี่ทีก็ไม่มีเบื่อส่วนของเด็กชายออสการ์ก็เหมือนเดิมเข้าปากบ้างไม่เข้าบ้างส่วนใหญ่เข้าจมูกก็ไม่เป็นไรค่อยๆฝึกกันไปตั้งแต่เริ่มฝึกทานอาหารเองมาจนถึงตอนนี้เป็นเวลา1เดือนแล้วยังไม่พบอาหารชนิดใดที่เด็กชายออสการ์ไม่ชอบกินกินทุกอย่างกินเยอะด้วยลืมบอกว่าที่เรากำลังกินอยู่นี้คืออาหารเที่ยงบวกเย็นที่กินตอนบ่าย 3:00 รับประทานอาหารเสร็จแล้วก็ชำระร่างกายแต่งตัวให้ดูเท่ๆใส่หมวกเก๋ๆจะออกไปไหนหรือไม่ได้ไปไหนเลยแม่จับถ่ายเฉยๆอดทนหน่อยนะลูกแม่อยากเป็นยูทูบเบอร์ตัดภาพมาที่เวลา 1:00 ตรงพักผ่อนตามอัธยาศัยได้กิจกรรมในค่ำคืนนี้ก็คือการรับชมภาพยนตร์ดู Netflix เด็กชายคนนี้กล่าวว่าหนังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่เอามือจกปากแม่แล้วก็หัวเราะเอิกอักสนุกกว่าส่วนเด็กหญิงคนนี้ซื้อตั๋ว VIP ก็เลยได้นั่งสูงสุดถ้าเบื่อแล้วจะย้ายไปนั่งใกล้ๆก็ทำได้เช่นกันใกล้ไปไหมขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเฮ้ดัวเฮ้ดัวภาษาสวีเดนแปลว่าบ๊ายบาย